ขาเหมือนกับแบบเขาจะตั้งเป้าหมายไว้ว่าเออระดับแสนแสนห้าซัพพลายอย่างเงี้ยเขาจะยังไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดพวกไดมอนด์อะไรอย่างเงี้ยเขาเออเขาจะระดับรายได้หกแสนขึ้นไปถึง3ล้านอย่างเงี้ยสูงสุดก็คือ3ล้านจาก6แสนไปเขาก็จะมีรถซัพพอร์ตเขาก็เหมือนเขามีตังค์เยอะเขาได้หกแสนใช่ไหมเขาก็อยากได้รถเขาก็ซื้อเขาอยากได้บ้านเขาก็ซื้อเงินเดือนละหกแสนที่หาที่ไหนอ่ะใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็คือเราเนี่ยแหละหาเงินมาให้เขาก็คือลากย่าหาเงินเราหามาปุ๊บเขาก็ได้หามาปุ๊บเขาก็ได้เขาอยู่เฉยเขาไม่ต้องหาเลยเขามีหน้าที่ขับรถไปโชว์ตัวบรรยายให้คนอื่นเขาว่าพี่สวัสดีครับ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 เขาบอกว่าถ้าเกิดเราทำแล้วเราโชว์เหมือนกับว่าเออทำแล้วได้จริงนะไม่โกหกอะไรอย่างเงี้ยก็คือสมมติถ้าเกิดคุณทำได้คุณก็ไปซื้อแหวนมานะซื้อเครื่องประดับใส่นะเอ้ยแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยทำงานกับแบรนด์นี้นะเอ้ยได้จริงนะอะไรอย่างเงี้ยถามว่าได้จริงไหมมันก็ได้จริงแต่มันได้น้อยถ้าเกิดคุณเข้ามาประมาณอันนี้เขาบอกเพิ่งครบรอบ3ปีใช่ไหมถ้าเกิดคุณเข้ามาตั้งแต่ปีแรกๆประมาณ6เดือนแรกของบริษัทเปิดอย่างเงี้ยผมหลัก 20,000 แต่เขาหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยคนจาก 20,000 ก็ต้องทำงานคนเขาก็ได้กันอยู่แล้วถ้าเกิดเราไม่ออกก่อนเราไม่ท้อไม่ถอยไม่แบบว่าเราไม่ตาสว่างก่อนอะไรเงี้ยเราถ้าเกิดเราตาบอดแล้วก็เอออาจจะอยู่ถึงอะไรอย่างเงี้ยมันมีบางคนนะมันมีที่นึงมันมีที่รัชดาใช่ไหมผมโซนฝั่งทนก็น่ะก็ไปตรงเพชรเกษมซอย54มันจะมีห้องกับห้องแถว2ชั้นเขาก็จะมีอย่างนั้นนะก็จะมีคนนึงแต่อยู่คนละอยู่ในหัวคนเดียวกันแต่แบบแบ่งออกมาอย่างเงี้ยซ้ายขวาเงี้ยผมอยู่ฝั่งขวาย่าเขาอยู่ฝั่งซ้ายพอถึงจะมีโปรแกรมไปทีนึงไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าบอกพ่อเขาขอเงินหน่อยก้อนนึงเพื่อมาโปะอยากไปเที่ยวแล้วก็จะมีช่วงโปรโมชั่น iPhone อะไรเงี้ยลงทุน500 TV ก็ 36,000 คูณ 5ก็น่าเท่าแสนกว่าเพื่อจะได้ iPhone เครื่องนึงผมว่าเอาเงินไปซื้อ iPhone ใช่ไปซื้อเองง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดคุณไม่ลงทุนคุณก็ไปชวนคนอื่นเข้ามาก็คือเหมือนเราได้ฟรีอย่างเงี้ยสมมติผมไปชวนพี่ใช่ไหมลงทุน 36,000 คนนู้น 36,000 คนนี้ 36,000 ให้ครบ 50,000 พอครบ 50,000 เราชวนเองให้ครบ5คนใช่เราก็จะได้ไอ้คนเครื่องคือเหมือนกับเราได้ฟรีเราไม่ได้ต้องเสียตังค์อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เสียคือก็คือคนที่เราชวนมาแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ไอโฟนคุณก็ชวนไป5คนคือเหมือนกับว่าเราโดนเปิดแอมไป3แอมก็คือใช้ชื่อครอบครัวด้วยแล้วก็ชื่อเราชื่อพี่สาวแล้วก็ชื่อพ่อแล้วก็เขาเหมือนกับให้เราเนี่ยค่ะลงเรียนดีโดยที่เขาบอกว่าเนี่ยถ้าลงเรียนดีอ่ะจะได้แต่งงานแบบนี้นะคือได้สิทธิพิเศษหลายอย่างแต่ว่าพอเอาจริงแล้วอ่ะมันกับว่าพอเปิดไปอ่ะสินค้าที่ได้ค่ะหนูไม่ได้มาแค่แอมเดียวทั้งที่หนูเปิด3แอมกับอีก1 VIP แต่กลับได้ของมาแค่แอมเดียวแล้วของก็ขายไม่ได้เพราะว่าของมันราคาถูกแล้วก็แพงคือขายใครก็เขาก็แบบว่าพูดกันมาว่ามันแพงเกินไปมันทำให้เราขายไม่ได้ก็หลายๆอย่างก็แต่ทำมา1เดือนถามว่าหนูมีตำแหน่งในบริษัทไหมหนูมีแต่คือพอเราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะว่าเหมือนเราที่เราไปทำงานบริษัทอะค่ะเขาไม่ได้ให้เราขายของเขาไม่ได้สอนให้เราขายเดี๋ยวเขาสอนให้เราหาคนแล้วก็โกหกพ่อแม่มันก็หนูเองอะคือตอนแรกถามว่าครอบครัวหนูมีฐานะไหมครอบครัวหนูไม่ได้มีฐานะค่ะแต่ว่าคือด้วยความที่เราอยากทำเขาเอาความฝันที่เราแบบเขาเหมือนเขารู้จุดอ่อนเราว่าเราต้องการอะไรแล้วก็เขาเอาจุดอ่อนของเราเนี่ยมาใช้ในการหลอกล่อให้เราเปิด VIP เหมือนกับว่าเขาก็พยายามบีบให้หนูเปิดอีก5แอมก็คืออีก1 VIP หนูก็หมดตังค์ไปประมาณ 300,000 แล้วเขาก็บอกให้หนูหาตังค์มาอีก 150,000 แล้วก็อีก 8,000 บาทเพื่อที่มาเปิด VIP อีก1 VIP เป็นชื่อพ่อหรือชื่อพี่ก็ได้ใช่ตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นการขายสินค้าแต่ผมไม่รู้ว่าให้หาตัวแทนวันแรกที่เข้าไปเทรนนิ่งงานเขาก็รีวิวสินค้าแล้วก็ให้ระดับคนในบริษัทสูงๆเข้ามาพูดงานเทรนนิ่งงานให้ฟังแต่เขายังไม่ได้พูดเกี่ยวกับลงทุนนะครับวันแรกเทรนนิ่งงานนะแต่พอวันที่สองเขานัดมาให้มาอีกทีนึงเขาก็พูดเกี่ยวกับมีการลงทุนนะเขาบังคับให้ผมไปเอาเงิน36,000ผมเขาบอกให้ผมขับบ้านไปขอแม่ครับครับครับก็ไปลงทุนครับเข
ขาก็โทรไปหาแม่ผมไปพูดนกน้าวแม่ผมด้วยยืมเงินแม่มาครับก็ต้องแบบหามาใช้แม่เพราะแม่ก็มันไม่ได้เลยครับถามครับก็บอกว่าโดนเขาหลอกแล้วแม่เขาสงสัยว่าโดนหลอกแล้วแหละเพื่อให้ทางสคบหรือว่าผมเป็นธุรกิจขายตรงอย่างถูกต้องครับผมมันเป็นธุรกิจขายตรงต้องหลักฐานที่เราเอามานี่มีอะไรอย่างไรบ้างพอจะชี้แจงก็มีเอกสารการจดทะเบียนสคบนะครับแล้วก็ในส่วนของการในส่วนสินค้าออยสินค้าต่างๆว่าของเราถูกต้องแล้วก็ผมไม่ได้หนีไปไหนนะครับตามข่าวก็ยังอยู่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็พร้อมจะชี้แจงวันนี้มาเพื่อชี้แจงให้ทางสคบทราบว่าธุรกิจของเราเนี่ยถูกต้องแน่นอนครับไม่มีการผัวพันกับแชร์ลูกโซ่ไม่มีแน่นอนไม่ใช่แน่นอนครับไม่ใช่แน่นอนครับวันนี้มาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะเพราะว่าเพื่อที่ให้ทุกท่านทราบด้วยว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนเพียงแต่ที่เงียบไปเพราะว่ากำลังเตรียมเอกสารที่มาชี้แจงวันนี้ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แน่นอน 100% เพราะว่าผมเนี่ยประกอบธุรกิจเป็นรูปแบบขายตรงอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามพรบขายตรงเพราะว่าการทำงานของผมไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีการเชิญชวนมาระดมทุนตัวผมเองนะครับไม่มีการบอกว่าสมัครแล้วได้เงินเดือนถ้าอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่แต่ของผมใครสมัครอยู่ที่การทำยอดใครทำยอดได้เยอะได้เยอะทำน้อยได้น้อยอยู่ที่การขายของเขาอยู่แล้วแล้วการเริ่มต้นทำธุรกิจไม่จำเป็นต้องลงทุน 30,000 หรือแสนกว่าบาทที่เขาบอกซึ่งแค่กล่องเดียวก็สามารถเป็นตัวแทนได้แล้วถ้าซื้อกล่องเดียวหรือว่าสมัคร300บาทซื้อแฟ้มไปศึกษาข้อมูลสินค้าจะซื้อสินค้าได้อีกราคาหนึ่งที่แตกต่างกับคนทั่วไปคนที่จะมาทำธุรกิจกับผมเนี่ยผมจะบอกเขาก่อนว่าสินค้าเราเป็นมีประเภทไหนบ้างให้เขาเข้าใจก่อนแล้วผมมั่นใจว่าทุกการจัดประชุมจะมีการพูดเรื่องสินค้าก่อนแต่ว่าในข่าวที่ผมดูคือไม่มีการพูดถึงสินค้าเลยเป็นไปไม่ได้แน่นอน 100% เข้าประชุมเสร็จปุ๊บผมใช้เขานั่งเสร็จปุ๊บมีอันนี้ผมพูดขั้นตอนนะมี MC ขึ้นพูดและก็เชิญสปีกเกอร์เกี่ยวกับโปรดักต์เพราะผมจะพูดถึงโปรดักต์ knowledge เจาะลึกผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนช่วยอะไรบ้างประมาณนี้ถูกต้องอธิบายลักษณะสินค้าก่อนใช่และสปีกเกอร์ในส่วนที่2ที่หลังจากคนที่อธิบายเรื่องสินค้าเนี่ยก็จะอธิบายเรื่องแผนการตลาดว่าถ้าเกิดขายสะสมไปเรื่อยๆวันนี้ถ้าเกิดขายได้เยอะถ้าเกิดขายได้เยอะเราไม่ได้อยู่ในจุดเดิมเราจะสะสมจนเป็นตำแหน่งแอมบาสเดอร์ที่เขาโจมตีผมตอนนี้ที่บอกว่าลงทุนแอมบาสเดอร์ได้หมื่นนึงไม่ใช่สะสมทีละกล่องจนเป็นแอมบาสเดอร์ได้ครับพอสะสมไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บแล้วการเป็นแอมบาสเดอร์ดียังไงผมก็พูดตรงๆการเป็นแอมบาสเดอร์เนี่ยเราจะได้เปอร์เซ็นต์มากกว่าจุดแรกที่เขาเรียกอะไรที่สะสมน้อยกว่าแค่นั้นเองเป็นเปอร์เซ็นต์การขายที่บริษัทจ่ายนี่คือความต่างเขาก็รับว่าทำธุรกิจขายตรงนี่แหละฮะเขาไม่ได้ไปทำเป็นแชร์ลูกโซ่เขาขายสินค้าไม่ได้ขึ้นตำแหน่งจะได้ขึ้นตำแหน่งเขาบอกว่าถ้าทำขายสินค้าได้ตามเกณฑ์ก็จะมีตำแหน่งอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเราขอดูใบเสร็จขอดูผลประกอบการขอดูทั้งหมดนะฮะว่าผู้จำหน่ายรายนั้นเนี่ยผู้จำหน่ายอิสระรายนั้นเนี่ยมีการขึ้นตำแหน่งเนี่ยได้ขึ้นตำแหน่งเนี่ยเขามียอดขายเท่าไหร่เขามีตามเป็นไปตามแผนหรือเปล่านะฮะซึ่งตรงนี้เราขอดูประกอบนะฮะซึ่งบริษัทก็จะนำมามอบให้ทางสคบอีกครั้งหนึ่งเจาะด้วยว่าแต่ละรายเนี่ยที่เกิดความเสียหายนะฮะวันนี้ที่เกิดความเสียหายแต่ละรายเนี่ยเราก็ถามเจาะไปว่านะฮะรายนี้เนี่ยเป็นสมาชิกบริษัทหรือเปล่านะฮะมีพฤติกรรมที่บอกว่าเขาถูกโกงเขาต้องไปเอาเงินพ่อแม่จริงหรือเปล่าเราถามหมดนะฮะวันนี้แต่สรุปออกมาเป็นยังไงคือข้อที่จริงในสำนวนในรูปแบบของการสอบปากคำเนี่ยเราต้องขออนุญาตสงวนไว้เนื่องจากยังไม่มีการสรุปนะฮะเพราะว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับคือตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าเขาจดทะเบียนถูกต้องแต่รูปแบบของการทำเนี่ยที่ผมเคยให้สัมภาษณ์สื่อไปบางส่วนว่ารูปแบบมันจะเบี่ยงเบนหรือเปล่าเนี่ยฮะตอนนี้ต้องได้ข้อที่จริงตั้งแต่ทั้งของเขาและของบริษัท
นะทางผู้ร้องเรียนด้วยนะฮะซึ่งต้องสอบนะฮะถ้าเป็นกรณีสมมุตินะฮะว่ากรณีถ้าผู้ร้องเรียนให้การสอดรับกันหมดเลยว่าบริษัทเนี่ยมีการบังคับซื้อมีการบังคับให้ขายสินค้าเป็นแพ็กเกจนะฮะสินค้าเนี่ยได้ลงทุนที่มาเนี่ย 36,000 จริงอะไรเงี้ยนะมีรูปแบบอย่างนี้ทุกปากเลยอย่างเงี้ยนะฮะก็เราก็บริษัทก็หักล้างแต่ว่าน้ำหนักมันอาจจะน้ำหนักโอนน้ำหนักอาจจะให้น้ำหนักไปทางผู้ร้องมากกว่าเพราะว่าให้การสอบรับกันหมดอย่างเงี้ยฮะอย่างนี้ก็เราอาจจะสรุปอย่างนั้นได้แต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถสรุปได้เพราะว่าข้อที่จริงบางปากเนี่ยบางรายเนี่ยมันมีตัวละครคนอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยบางทีมีบุคคลที่3เกี่ยวข้องด้วยครับความจริงเราได้พูดคุยกับเขานะฮะวันนี้ได้สอบปากคำเนี่ยเขาก็ปฏิเสธนะฮะเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยก็มีแผนการฝึกอบรมพนักงานที่เรียกว่าผู้จำหน่ายสระนะครับซึ่งในแผนของเขาเนี่ยไม่มีรูปแบบของการที่จะไปให้โปรโมทอะไรพวกนี้แต่ว่าเป็นเรื่องของผู้จำหน่ายเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้จำหน่ายสระบางท่านที่ต้องการที่จะอาจจะมีรูปแบบของการทำธุรกิจอะไรเงี้ยนะฮะดังนั้นซึ่งบริษัทเนี่ยไม่ได้รู้เห็นซึ่งเป็นหน้าที่ของสคบนะว่าเราเองจะต้องหาจุดเชื่อมโยงนะฮะว่ามีการเชื่อมโยงอย่างนี้จริงหรือเปล่ามีการมอบหมายให้ทางไปทำอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าไปทำเองหรือทำที่ไหนนะฮะซึ่งเราสอบแล้วประคำส่วนใหญ่ก็มีการโปรโมทอยู่ที่ห้องประชุมของบริษัทนะฮะซึ่งเป็นข้อที่จริงที่เราสามารถที่จะนำข้อที่จริงนี้มาสรุปอีกครั้งหนึ่งครับ